น่ะต่อไปครับฟังก์ชัน arc cost ก่อนจะไปถึงฟังก์ชัน arc cost เราดูฟังก์ชัน cost เฉยๆก่อน cost นะครับ cosine นะครับ cosine เนี่ยนะครับเฟสมันจะนำไซน์ไป90องศาเห็นไหมเพราะว่าตรง0ตรง0องศาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะภูเขาครับหลังภูเขามาถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะลงมานะครับจนต่ำสุดที่พายพอดีนะครับแสดงว่ามันจะเป็นฟังก์ชันผกผันนะครับเมื่อครับมุมเนี่ยเท่ากับ0ถึงพายหรือว่า0ถึง90องศานะทีนี้พอหาฟังก์ชัน arc cosine นะครับเราก็ยังไงนะเราใช้เส้นนี้ครับปึ๊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 บโอ้โหฮะยังไงวะเริ่มเบี้ยวครับเริ่มเบี้ยวนี่หรอไม่ใช่มั่วละทางนี้ครับทางนี้ปึ๊บ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 ถ้าพับตามเส้นป่านี้ครับพับตามเส้นป่านี้ไอ้สีแดงเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นรูปนี้ครับรูปนี้ฟังก์ชัน arc cos ครับจาก cos กลายเป็น arc cos นี่ cos ลบ1กำลังลบ1ไม่ใช่ cos ทั้งหมดกำลังลบ1นะก็นิยามของฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชัน cosine นะครับ y เท่ากับ arc cos x ก็ต่อเมื่อนะครับ x เท่ากับ cos y และ y ครับอยู่ระหว่าง0ถึงพายอยู่ระหว่าง0ถึงพายแล้วก็ฟังก์ชัน arc cosine มีแกน x เท่ากับลบ1ถึง1แมะกราฟข้างบนครับนะแกน x ครับโดเมนนะครับแกน x เท่ากับลบ1ถึง1ตรงนี้นะครับโอ๊ยโอ๊ยเยอะไปโดเมนนะแล้วเลงนะครับตั้งแต่0ถึงพายครับเล็ง0ถึงพายโอเคมาดูนะครับตัวอย่างที่8ครับจงหาค่าของเอาดูข้อ2นะครับจงหาค่าของ arc cosลบ3ลบรูท3ส่วน2ครับ arc cos ลบรูท3ส่วน2อะไรเอ่ยมุมอะไรได้ลบรูท3ส่วน2นะครับ cos มุมอะไรได้ลบรูท3ส่วน2ซึ่งมันจะอยู่มุมเนี้ยนะครับเซต้าเนี่ยมันต้องอยู่ระหว่าง0ถึงพายนะครับเขียนแล้วก็ขี้เหร่มุมนี้นะครับมุมเนี้ยเซต้าต้องอยู่ระหว่าง0ถึงพายนะครับก็คือ0เซต้า90องศาครับcos อะไรได้ cos อะไรได้และรูท3ส่วน2ครับ cos 30ครับ cos 30องศาเนาะเท่ากับรูท3ส่วน2นะเพราะฉะนั้นนะครับเซต้าก็คือเท่ากับรูท3ส่วน2หรือโทษคือ30นะครับ30องศาเท่ากับพายส่วน6โอเคดิฟของ arc cos ครับดิฟของ arc cos สูตรคล้ายๆ arc sin เลยแต่มีนิดนึงไม่เหมือนกันตรงนี้ครับมีลบติดมานะครับสูตรเดียวกันเลยแต่ลบเหมือนดิฟ sin ได้ cos ใช่ไหมดิฟ cos ได้ลบ sin นะประมาณนี้นะครับเอาวิธีจำไปหาจำเอาเองหนึ่งลบหนึ่งนะครับส่วนรูทหนึ่งลบ x กำลังสองเมื่อ x ครับมากกว่าลบ1น้อยกว่า1
นะถ้าเป็นฟังก์ชันนะครับหลังคอสไม่ใช่ x ตัวเปล่าๆนะครับเป็นฟังก์ชันเราก็ดิฟตัวมันดิฟทั้งตัวแล้วก็อย่าลืมดิฟไส้ด้วยเท่านั้นเองครับมาดู2ตัวอย่างเนาะตัวอย่างที่1เราแบ่งสวยๆก่อนเดี๋ยวเขียนไม่พอตัวอย่างที่1ครับทำอย่างนี้ทำไมไม่คิดได้ตั้งแต่แรกชิปตัดโอเคครับ fx เท่ากับ cos arc cos x กำลัง3ครับหาอนุพันธ์นะครับหาดิฟครับหาดิฟเท่ากับสูตรมันนะครับลบอะไรนะลบ1ส่วน1รูทครับ1ลบ x กำลัง3ทั้งหมดกำลัง2เนาะแล้วก็คูณกับดิฟไส้ครับ x กำลัง3 by dx ดิฟไส้ดิฟตัวแล้วก็ดิฟไส้ครับก็จะเท่ากับลบ1อย่างนี้เนาะหารด้วย1ลบ x กำลัง6ใช่ไหมครับคูณกับดิฟ x กำลัง3ครับเอา3ดึงมานะครับแล้วก็หักกำลังมันออก1ก็เหลือ 3x กำลัง2นี่เนาะก็เท่ากับลบ 3x กำลัง2หารด้วยรูท1ลบ x กำลัง6โอ้ยง่ายจังเลยจำสูตรให้ได้ต่อไปด้านขวามือนะครับ cos มีข้างในเป็นdif arc cos ของ sin x กำลัง2ครับแล้วก็ฟังก์ชันมันนะครับ dif ตัวใหญ่ก่อนนะครับก็จะได้อนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้ก็คือ dif ตัวใหญ่ก็คือ1ส่วนครับรูท1เอ้ยลืมลบด้วยนะครับลบ1ลบครับ sin x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเขียนดีๆก่อน x กำลัง2เขียนผิดนะครับx กำลัง2อย่างนี้ครับทั้งหมดกำลัง2นะแล้วก็ดิฟไส้ครับ sin x กำลัง2 by dx ครับก็จะเท่ากับลบ1ส่วนรูท1ลบ sin x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2ติดไว้นะครับมันดึงเข้ามาไม่ได้อะนะครับคูณกับดิฟไซน์ x กำลัง2อ้าวมันจะได้ cos x นั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ x ตัวเปล่านะครับเราก็ต้องดิฟไซน์อีกทีนึงหลายชั้นจังนะ cos x กำลัง2ดิฟx กำลัง2 by dx ครับก็เท่ากับลบ1ส่วน1ลบ sin x กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2คูณกับ cos x กำลัง2ตัวนี้เขียนดีๆเด้อแล้วก็คูณกับx กำลัง2ครับดึง2ลงมาใช่ไหมได้2 x กำลัง2ลบ1เหลือ1นะครับจะเป็น 2x ลองจัดงามๆสิครับจัดงามๆก็จะเท่ากับครับลบ2 x cos x กำลัง2นะครับหารด้วย
รูท1ลบไซน์ไซน์ x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ครับครูดึงกำลัง2มาเขียนไว้ตรงไซน์นะครับใส่รูทประมาณนี้โอเคต่อไป arc tan นะครับ arc tan แล้วก็ dip ของ arc tan นะครับโอ้วันนี้เรียนเยอะมาก arc tan กับ dip ของ arc tan นี้รูปของ tan ครับ tan เฉยๆนะครับดูสีแดงครับเน้นสีแดงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนหน่อยนึงนะครับ yลบนะครับลบตรงนี้ออกลบมากกว่าหรือเท่ากับออกนะครับเอาเท่ากับออกให้เหลือแค่มากกว่านะครับทันไหมลบเท่ากับออกครับถ้ามันเท่ากับหรือเท่ากับลบไพส่วน2หรือไพส่วน2ครับมันก็จะแหงรู้นะรู้นะว่าอยากกลับนะครับโอเคเดี๋ยวจะรีบมีคนปล่อยสัญญาณชวนปึ๊บอันนี้รูปของฟังก์ชันแทนธรรมดาครับเมื่อ x นะครับตรงนี้ x เป็นมุมนะครับมันก็จะอยู่ระหว่างลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2นะครับมันจะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ครับอยู่ระหว่างลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2นะครับทีนี้จะหา arc tan ครับเราก็ถูกไหมเนี่ยมาทางนี้นะครับเสร็จแล้วก็พับครับพับกระดาษนะครับจากที่มันอยู่ในแนวตั้งนะครับมันอยู่คล้ายๆกับคอขวดเหล้าใช่ไหมนะครับแนวตั้งนะครับนะมันก็จะกลายเป็นกราฟอย่างนี้ครับเหมือนคอขวดเหล้ากำลังนอนอยู่นี่ครับเหมือนขวดนอนแล้วก็ครับมันกลับไปดูรูปนี้นะครับกลับไปดูตรงนี้นะครับจะหาค่า arc tan ได้ก็ต่อเมื่อนะครับ y นะครับอยู่ระหว่างลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นโดเมนนะครับ x เนี่ยแกน x เนี่ยเป็นลบตี้ถึงตี้นะครับเลนส์คือแกน y คือลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2นะครับมาดูเห็นไหมแกน x เป็นลบตี้ถึงตี้นะครับแกน x เป็นได้ทุกค่าแต่ว่าแกน y ครับแกน y จะไม่สูงเกินไพส่วน2นะครับแล้วก็จะไม่เตี้ยเกินไพลบไพส่วน2นะครับมาดูเราไม่ต้องหาค่า arc tan แล้วเนาะ arc tan ก็แค่ใส่เครื่องคิดเลขครับใส่เครื่องคิดเลขครับdip ของ arc tan ครับ
ดิฟของ ArcCAD อนุพันธ์นะครับสูตรง่ายสูตรเหมือนทรายเลยแต่มีอะไรหายไปครับอะไรหายไปรูทหายจำง่ายจำง่ายนะครับสูตรของ ArcCAD นะครับเหมือนทรายเลยแต่รูทหายไม่มีลบนะครับไม่มีลบติดนะแต่ถ้าข้างหลัง ArcCAD ไม่ได้เป็น X ตัวเดียวทำไงครับไม่ได้เป็น X ตัวเดียวเราก็ดิฟตัวมันแล้วก็อย่าลืมดิฟไส้เท่านั้นเองครับดิฟตัวมันแล้วก็ดิฟไส้ชิวๆไม่มีติดรูทนะครับเราก็จะทำงานง่ายขึ้นนะมา2ข้อโอเคอันแรกนะครับหา fx เท่ากับ arctan x ส่วน a เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ครับเมื่อ a ไม่เท่ากับ0ก็เริ่มเลยนะครับarctan ครับเราก็ดิฟตัวมันก่อนเนาะแล้วค่อยดิฟไส้เนาะนะครับ fx เท่านี้เราหา f พาน x หรือว่าอนุพันธ์นะครับก็เท่ากับ1ส่วน1ลบเนี่ยครับไส้มันครับก็ x ส่วน a ทั้งหมดยกกำลัง2ครับแล้วก็อย่าลืมดิฟไส้ครับบวกเหรอเออว่ะบวกเอ้าแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนไส้สิครับไม่เหมือนนะต่อไปเท่ากับทำอะไรได้อีกครับดิฟ x ส่วน a ครับเราเอา1ส่วน a เข้ามาไว้ข้างหน้าเนาะนะครับเราเอา1ส่วน a ไว้ข้างหน้าได้ dx by dx อย่างนี้นะครับก็จะเท่ากับ1ส่วน1บวก x ส่วน a ทั้งหมดยกกำลัง2คูณกับ1ส่วน a นะครับdx by dx เนาะก็ตัดทีนี้เนี่ยแหละครับตอบตรงนี้อย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าอาจารย์คนตรวจอาจจะรำคาญครับเด็กคนนี้ขี้เกียจไม่ให้เต็มอยากได้เต็มทำไงนะครับก็พยายามจัดรูปให้มันงามๆครับทำไงให้มันงามเนี่ยเศษส่วนมันซ้อนกัน3อัน3ชั้นเนี่ยนะครับชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับ3ชั้นทำไงดีครับก็อยากจะกำจัดข้างล่างออกครับครูก็ทำอย่างนี้ครับเท่ากับนะครูก็จะคูณครับ a กำลัง2ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนาะส่วน a กำลัง2เนี่ยคูณกับ1ส่วน1บวกครับเอากำลัง2คูณเข้าก็เท่ากับ x กำลัง2ส่วน a กำลัง2ได้ไหมนี่เนาะทันอยู่นะคูณกันครับแล้วก็คูณกับ1ส่วน a ครับอันนี้ข้างบนก็คูณได้ a กำลัง2ครับa กำลัง2ก็คูณเข้าได้ a กำลัง2กับ x กำลัง2ส่วน a กำลัง2ตัวเนี้ยมันก็จะไปตัดพอดีใช่ไหมครับเนาะเท่ากับแล้วก็เท่ากับ a กำลัง2ส่วน a กำลัง2บวก a กำลัง2 x กำลัง2ส่วน a กำลัง2คูณกับ1ส่วน a ใช่ไหมแล้ว a กำลัง2ก็ตัดกันครับแล้วอะไรตัดกันได้อีกครับเห็นไหมเห็นไหมก็จะได้เท่ากับกำลัง2ตัดกับ a อย่างนี้ได้ไหมก็เท่ากับมาสิโอเคเท่ากับครับ a ส่วนด้วย a กำลัง2บวก x กำลัง2เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับอ้าวทำไมมากินที่ฝั่งนี้ล่ะอ
เขียนไหมเนาะอีกข้อหนึ่งครับข้อ2ไส้มันเปลี่ยนไปเป็นอาร์คแทนเหมือนเดิมแต่ไส้เปลี่ยนไปนะครับลองทำดูครับ f prime x นะครับอนุพันธ์ก็เท่ากับดิฟตัวมันนะครับ1ส่วน1บวกนะครับไส้กำลัง2เนาะคอร์ดกำลัง2 x ครับไม่เอาคอร์ด x กำลัง2ดีกว่าเดี๋ยวงงนะครับแล้วก็ดิฟไส้ครับครับเสร็จแล้วเหรอครับเบรกใช่ไหมครับขอบคุณครับต่อครับเท่ากับ1ส่วน1บวกคอร์ด x กำลัง2ครับดิฟคอร์ดได้อะไรครับจำได้ไหมลบลบด้วยนะลบโคเซกโคเซกอย่างเดียวเหรอกำลังสองด้วยโหเก่งมากอ่ะว่าที่ A เท่ากับทีนี้ก็รวมพจน์เลยครับลบโคเซกกำลังสอง x หารด้วย1บวกเอาคือตอนนี้เครื่องแท็บเล็ตกูร้อนมากควันจะขึ้นครับได้อย่างนี้นะโอ้ยเล็กไปขอโทษนี่ก็เล็กนะครับมองเห็นอยู่เนาะขยายให้ครับเรื่องสุดท้ายแล้วก็ควิซครับแล้วเหลืออีกกี่หน้าสามหน้าสู้ๆเราจะเลิกก่อนเวลาเราพูดไม่ได้เดี๋ยวบันทึกลง YouTube นะครับเราพูดไม่ได้เราเลิกตามเวลานะครับก่อนเวลานิดเดียวนะครับถางตาขึ้นมาแข็งใจก่อนครับแข็งใจก่อนยังจดไม่เสร็จใช่ไหมน่าจะเสร็จแล้วนะต่อไปครับฟังก์ชันอาร์คเซกอาร์คโคเซกอาร์คคอร์ดอาร์คโคเซกเซกคอร์ดนะครับนะฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเซคเคนด์นะครับโอเคนะก็ y เท่ากับอาร์คเซกนะครับหรือเนี่ยแหละ y เท่ากับ arc sec ก็ต่อเมื่อครับ x เท่ากับ sec y และ y เป็นสมาชิกของ0ถึง π ส่วน2กับ π ส่วน2ถึง π นะครับแล้วก็ absolute x มากกว่า1นะครับต้องจำไว้เนี่ยครับตรงสารจังเลย cosecนะครับ r cosec แบบนี้นะนะครับเขียนตามนี้
นะครับเมื่อ y เท่ากับนะครับลบ pi ส่วน2ถึง0แล้วก็0 pi ส่วน2นะครับนะและ absolute x มากกว่าเท่ากับ1ส่วน cot นะ arc cot นะครับก็สามารถเป็นฟังก์ชันผกผันได้นะครับเมื่อ y เป็นสมาชิกของ0ถึง pi นะครับแล้วก็ x โดเมนนะครับเป็นตี้ถึงตี้ครับนะเราข้ามทฤษฎีไปนะครับเรามาดูสูตรดีกว่านะที่จะเอามาใช้ทำข้อสอบคือสูตรครับนี่ครับ sin cos tan cosec sec cot ใช่ไหม sin cos tan cosec sec cot ส่วนกลับของ sin คืออะไรครับ1คือ cosec ใช่ไหมนี่เนาะไปหาวิธีจำเอานะมันมีลบมามันมีลบมาแล้วก็มี absolute เอ้าแล้วมันก็เป็นสลับข้างล่างอีกนะครับโอ้เอาเข้าไปคาดว่าทุกคนจำได้แต่อาจจะจำสลับจำได้แต่อาจจะสลับนะครับไปฝึกทำดีๆเซกเป็นส่วนกลับของคอสใช่ไหมครับอันนี้จะไม่มีลบข้างบนนะครับแล้วก็คอสเป็นส่วนกลับของแทนอันนี้ง่ายสุดเหมือนแทนเลยเนาะแต่ติดลบใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าครับ x ถ้าหลังตัว arc sec arc cosec arc cot นะครับมันไม่ใช่ x อย่างเดียวอาจเป็น x กำลัง2 x ส่วน3 3x อะไรอย่างนี้พวกนี้นะครับเราก็ดิฟตัวมันแล้วก็ดิฟไส้เท่านั้นเองครับดิฟตัวมันแล้วก็ดิฟไส้ดิฟตัวมันแล้วก็ดิฟไส้เท่านั้นเองลองอ้าวหน้าสุดท้ายเหรอครับหน้าสุดท้ายฮะพาทำงานบ้านโหยไปทำเองนะครับการบ้านทำควิซดีกว่าเนาะทำควิซทำตัวอย่างนี้เสร็จควิซเนาะนะครับหรือเปล่าโอเคเขาให้หา dy by dx ครับให้หา dy by dx นี่โจทย์แอดวานซ์นะนี่นะครับหา dy by dx เมื่อ x กำลัง3บวกนะครับ arc tan y เท่ากับ sin x เอาเข้าไป4นะครับไม่เป็นไรครับ dy by dx มันจะอยู่แถวๆตรงกลางๆนี่แหละเมื่อเราเทคดิฟทั้ง2ข้างของสมการเนาะนะครับนี่ไงฟังก์ชันโดยปริยายครั้งที่แล้วโดยปริยายควิซก็ทำกันบ้านก็ทำนะครับจำได้อยู่เนาะเราก็ทำไงครับเราดิฟทั้งสองข้างของสมการก่อนนะครับ d by dx ของ x กำลัง3นะครับแล้วก็บวก x คูณกับแทนคูณกับ arc tan นะครับ y แค่นี้หรอมีแค่นี้เท่ากับ y dx ของ sin x ครับโอเคเราก็ดิฟผลบวกครับแล้วก็กระจายดิฟเข้ามานะครับก็จะเท่ากับ d by dx ของ x กำลัง3ครับบวกกับ d by dx ของ x คูณกับ arc tan y นะครับอ้าวอันนี้ดิฟผลคูณอีกอะไรจะยุ่งขนาดนี้ d by dx ของ sin ครับดิฟ sin ได้คอสอย่างเดียวนะแล้วก็ดิฟ x กำลัง3ได้3 x กำลัง2โอเคบวกกับนี่แหละจะยากที่ตรงกลางนี่แหละอ่ะ ตรงกลางครับดิฟผลคูณครับหน้าดิฟหลัง
บวกหลังดิฟหน้าเนาะหน้าดิฟหลังก่อนหน้าเฮ้ยไม่ใช่สิหน้าครับก็ x ครับดิฟหลังครับดิฟอาร์คแทนบวกหลังครับอาร์คแทนดิฟหน้าครับเท่ากับ cos x เห็นไหมค่อยๆทำครับโอเคทีนี้ดิฟอาร์คแทนครับโอ้ยอาร์คแทนสูตรง่ายเลยใช่ไหมอ่ะ3 x กำลัง2ก่อนบวกกับ x คูณกับดิฟอาร์คแทนครับ1ส่วน1บวกใช่ไหมครับแล้วข้างไส้มันคือ y ใช่ไหมไส้กำลัง2อย่าลืมครับดิฟไส้ด้วยเนาะ dy by dx นะครับคูณกันบวกกับอันนี้แทนก็ใส่อย่างเดียวอันนี้ตัดกันนะครับเหลือ1ก็บวกกับแทนอาร์คแทนของ y ครับเท่ากับ cos x นะครับนี่มันบวกหมดเลยอะบวกหมดเลยทำไงครับเราก็ย้ายข้างได้ใช่ไหมขออนุญาตลบอันนี้นะมันไม่มีลบติดอะนะครับมันก็สะอาดตาอยู่โอเคทีนี้เขาอยากได้ dy by dx ใช่ไหมเขาอยากได้เดี๋ยววงกลมไว้ก่อนสีแดงเนี่ยเขาอยากได้นี้ครับเราก็ย้ายไงย้ายทุกอย่างมาอยู่ฝั่งขวาให้หมดให้ dy by dx มันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็เราจะย้ายอะไรได้บ้างวะเริ่มจากครับเอาไอ้พจน์เนี้ยอยู่ด้านซ้ายพจน์อื่นเอาไปด้านขวาหมดนะครับได้ x ส่วน1บวก y กำลัง2คูณกับ dy by dx เนาะฮะค้างเหรอไม่ไหวเลยพอสุดท้ายแล้วนะเนี่ยยังจะค้างอีกไม่เป็นไรครับมีใครใช้หัวเว่ยแท็บเล็ตเหมือนครูบ้างไหมไม่มีเลยนะครับเป็นสาวก Apple โอเคแล้วครูก็ย้ายครับ cos x นะครับบวก 3x กำลัง2อยู่ด้านซ้ายก็ย้ายมาเป็นลบ 3x กำลัง2อยู่ด้านขวานะครับบวกแทนบวก arc tan y ก็ย้ายเป็นลบ arc tan y ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้คูณอยู่ครับเราก็ย้ายนะครับกับเศษเป็นส่วนเนาะนะครับ dy by dx ก็เท่ากับ cos x ลบ3 x กำลัง2ลบ arc tan y ครับคูณกับ1บวก y กำลัง2หารด้วย x นะครับประมาณนี้แหละหาได้แล้วครับหรือเราจะอย่างนี้ก็ได้นะอยากให้มันงามๆไงหารด้วย x นะอยากให้มันงามๆอ่ะถ้าอยากเอาใจอาจารย์คนตรวจแล้วก็คุณเข้านะครับหน้าๆใกล้ๆไกลๆหลังๆกลางๆแล้วแต่เราเลยมีกลางด้วยนะมี3ตัวเหมือนจะได้คะแนนนะครับแต่พอคุณก็ไปผิดนะครับคุณผิดนะครับคือตอบอย่างนี้ได้คะแนนเยอะกว่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เอวังด้วยประการรัชนีแลนะครับโอเค